องค์การอัยการประชาชนสูงสุดหวันคืน4วันสำคัญประวัติศาสตร์วันกรรมกรสากลวันไสยศาสนาบ้านหบเดี่ยนเปลี่ยนฟูวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่ทรงวิลสนที่ทงไห่หินแขวงเสียงควงและวันวิรกรรมต้นคุกอย่างป้าสะจันของประธานผู้นำพรรคและแนวราวหักศาสตร์ครบรอบ64ปีในตอนเช้าวันที่15พฤษภาคม2024คณะนำพนักงานองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้รับฟังการหวนคืนหมุนเสื้อ4วันสำคัญประวัติศาสตร์คือวันกรรมกรสากลครบรอบ138ปี1พฤษภาคม1886หา1พฤษภาคม2024และวันไสยศาสนาบ้านหบเดี่ยนเปลี่ยนฟูครบรอบ70ปี7พฤษภาคม1959หา7พฤษภาคม2024วันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วิลสนที่ทงไห่หินแขวงเสียงควงครบรอบ65ปี18พฤษภาคม1959หา18พฤษภาคม2024และวีรกรรมต้นคุกอย่างมหัศจรรย์ของประธานผู้นำพรรคและแนวราวหักศาสตร์ครบรอบ64ปี24พฤษภาคม1960หา24พฤษภาคม2024โดยการเป็นประธานและบรรยายของท่านคำเพชรสมบรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดที่ได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญของ4เหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดภายใต้การที่นำนำพาของพรรคแสดงให้เห็นถึงไหวพริบความปีศาจสามารถของคณะพรรคคณะปัญชาความตัดสินใจอย่างเด็ดขาดของประดาษนักหบพนักงานปฏิบัติและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของประชาชนประดาเผ่าสามารถเฮ็ดให้กองพันที่ทรงสามารถพาวงปิดล้อมอันแน่นหนาของศัตรูออกไปสู่เขตปลดปล่อยได้อย่างปลอดภัยต่อมาบ่พ้นเท่าใดเดือนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่2ก็เกิดขึ้นซึ่งผู้นำฝ่ายแนวรับหักศาสตร์จำนวน16ท่านที่ถูกพวกศัตรูจับตัวไปขังที่คุกพลเค้งก็ได้ตนออกจากคุกพร้อมกันมุ่งหน้าไปสู่เขตที่มั่นได้อย่างปลอดภัย2เหตุการณ์นี้เป็นการสร้างความแตกตื่นย่านกลัวให้แก่พวกศัตรูอย่างใหญ่หลวงนอกนั้นยังได้รับฟังประวัติความเป็นมาก็คือต้นกำเนิดของวันกรรมกรสากลวันแห่งการต่อสู้กูซาดของสนสั้นกรรมกรและสาวปวกแห่งงานทั่วโลกที่พร้อมกันลุกฮือขึ้นต่อสู้ทวงเอาสิทธิเสมอภาพอธิปไตยเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนทวงให้นายทุนเพิ่มเงินเดือนและลดพรสมองเฮ็ดเปียกลงมือหนึ่งเฮ็ดเปียก8ชั่วโมงนับแต่นั้นมาวันที่1พฤษภาคมของทุกๆปีจึงได้กลายเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญความสามัคคีของชนชั้นกรรมกรและสาวผู้ออกแห่งงานทั่วโลกผู้เข้าร่วมยังได้หวนคืนมูลเสื้อปันไสยศาสนาบ้านหบเดี่ยนเปลี่ยนฟูที่แสดงให้เห็นถึงมูลเสื้อต่อสู้ต้านการหุกหันจากจักรพรรดิภายนอกของประชาชนเวียดนามจนได้รับไสยศาสนาและมีเกียรติสง่าไสยศาสนาเดี่ยนเปลี่ยนฟูบ่เพียงแต่แม่นไสยศาสนาของประชาชนเวียดนามเท่านั้นแต่ยังแม่นไสยศาสนาของประชาชนลาวและประชาชนกัมพูชีที่ได้ร่วมสัมพันธ์สู่หบร่วมคุ้มครองต้านศัตรูตัวเดียวกันเพื่อปลดปล่อยตนเองทั้งเป็นแวนแย้งที่ใส่แจ้งให้แก่บรรดาประชาชาติและกลายเป็นฐานที่มั่นของการปฏิบัติที่เข้มแข็งไสยศาสนาเดี่ยนเปลี่ยนฟูเป็นความเอกอ้างทะนงใจของประชาชนเวียดนามในภารกิจสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสั่วกาลนานการเล่าขึ้นมูลเสื้อครั้งนี้เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและน้ำใจเสียสละของประดานักหบที่ได้อุทิศตนเพื่อประเทศชาติในขบวนการปฏิบัติผ่านมาและเพื่อสืบต่อเสริมขยายมูลเสื้อธาตุแท้ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเข้าในการสี่นำนำพาจัดตั้งปฏิบัติภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตามทิศสังคมนิยมเฮ็ดให้พนักงานองค์การอัยการประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึงความหมายความสำคัญของ3เหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อให้สมาชิกพรรคพนักงานมาหมุนไส้เข้าในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองในทั่วองค์การอัยการประชาชนเอาเป็นแบบเป็นอย่างในการดำรงชีวิตปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับระเบียบราชการมีความโปร่งใสยุติธรรมและให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้